พอพูดถึงการเอาโคลนออกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีการได้รับการสนับสนุนรถดูดโคลนเลนนะคะจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่เชียงรายนะคะแล้วก็ยังมีรถดูดโคลนเลนแรงสูงชนิดพิเศษด้วยขนาดความจุถัง14ลูกบาศก์เมตร4คันค่ะจากกทมเข้ามาด้วยหน่วยรถซ่อมเคลื่อนที่เร็วนะคะของกองโรงงานช่างกลรถบรรทุกติดตั้งเครนขนาด65ตันรถไฟส่องสว่างโอ้โหนี่แสดงว่าทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยด้วยค่ะโดยที่รถดูดโคลนเลนแรงดันสูงนี้นะคะสามารถดูดโคลนได้มากถึง14ตันต่อการดูด1ครั้งก่อนที่จะนำไปทิ้งยังบ่อขยะของเทศบาลนครเชียงรายอะค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพตรงที่เขาทยอยดูดไปบ้างแล้วนะคะนอกจากนี้ในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงรายคุณผู้ชมที่ได้รับความเสียหายนะคะก็ต้องเร่งทำการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนมีที่ไหนบ้างมีชุมชนป่าแดงชุมชนเทิดพระเกียรติชุมชนเกาะลอยชุมชนรั้วเหล็กเหนือชุมชนรั้วเหล็กใต้แล้วก็ชุมชนเกาะทองนะคะก็ต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมนอกเหนือจากรถดูดโคลนเลนแล้วนะคะที่เข้าไปช่วยเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเองก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะที่จังหวัดเชียงรายพอลงพื้นที่ไปดูนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านถึงก็บอกว่าโอ้โหหนักจริงๆทำยังไงล่ะทีนี้แค่ลำพังรถเครื่องจักรอะไรต่างๆน่าจะยังไม่พอก็เลยประกาศเลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานเนี่ยนะจะดำเนินการจ้างแรงงานเร่งด่วนจำนวน400คนในพื้นที่เพื่อไประดมช่วยกันลงแขกเคลียร์ดินโคลนภายในระยะเวลา5วันนี้ก็คือเหมือนช่วยกันทำเลยขุดโคลนเอาโคลนออกให้หมดนะคะแล้วก็จะได้ให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยกันได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ้างแรงงานเร่งด่วน400คนเนี้ยหรือว่าอยากจะมาช่วยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ค่ะเราไปไหมสมัครได้ไหมเนี่ย คือเปิดตอนนี้กระทรวงแรงงานรับแรงงาน400คนใช่ค่ะพูดง่ายๆไปช่วยล้างโคลนที่จังหวัดเชียงรายนอกจากท่านจะได้ช่วยเหลือเขาแล้วท่านได้เงินด้วยอ่ะใช่ว่าตามตรงเพราะว่านี่กระทรวงแรงงานเขามีงบประมาณอยู่เพราะเอาจริงๆแต่ละบ้านถามว่าแต่ละบ้านก็ทำกันเองสิบ้านใครบ้านมั่งไม่ไหวหรอกฮะโอ้โหมันเยอะมากเยอะมากคือทั้งบ้านคุณผู้ชมตักโคลนขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าไงสมมุติใช้ที่ตักอ่ะที่ตักดินอ่ะขุดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งตักเนี่ย2กิโลเป็นอย่างต่ำแล้วนะมันชุ่มน้ำด้วยไงหนักและยิ่งบ้านไหนอ่ะเป็นผู้สูงอายุอยู่กันเนี่ยคน2คนเนี่ยทำเองไม่ได้ทำเองไม่ได้จริงๆหนักมากๆสถานการณ์ที่นั่นนะฮะไปดูในมุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างนะฮะที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้เป็นอีกพื้นที่นึงที่อยุธยาแล้วก็ปทุมธานีนางณฤมลพินโยสินวัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมด้วยกับนายอิทธินะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นายอัครา พรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นไปหมดเลยค่ะรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านนะฮะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีโดยเริ่มต้นที่วัดชัยวัฒนารามนะฮะที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดแรกนะครับนี่ฮะแล้วก็คุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการก็บอกว่าหลังจากที่มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ขณะนี้เดี๋ยวจะมีการเสนอของบกลาง 3,700 ล้านบาทเอามาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเกษตรกรคาดว่าจะเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์นี้และกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีประกาศเตือนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดบอกว่ามีแผนรับมือเป็นระบบล่วงหน้าแล้วประชาชนอย่าตื่นตระหนกเขาว่าอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องระวังนะฮะค่ะคือเราต้องระวังอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะประกาศเตือนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มบอกว่าการที่เราจะระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นจะต้องขออนุญาตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.จะทำโดยกรมชลประทานแห่งเดียวไม่ได้อันนี้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานนั้นบอกนะครับซึ่งกนช.อนุญาตเรียบร้อยแล้ว
จึงต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมโดยการระบายน้ำจะทำแบบขั้นบันไดค่อยๆปล่อยน้ำการระบายน้ำที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่ถึงระดับที่เราได้ขออนุญาตกนช.ไปแต่จำเป็นต้องขอเผื่อไว้ล่วงหน้าเนื่องจากต้องล่วงหน้าก่อน3วันจึงขอทำความเข้าใจไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือว่าวิตกกังวลกับเรื่องนี้นะครับนี่ฮะก็เรียกว่าก็ระมัดระวังด้วยละกันแล้วก็ทางการเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับคนในพื้นที่ก็ติดตามสถานการณ์นะครับ11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นค่ะคุณนฤมลนะคะก็เดินทางต่อไปที่วัดอินทารามค่ะคุณผู้ชมที่ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งลงพื้นที่ที่จุดนี้เนี่ยเห็นว่ามีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ไปพร้อมกับคณะเดิมนะคะโดยที่ก็มีการตั้งวงพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องถามประชาชนว่าต้องการอะไรให้ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็ทางของร้อยเอกธรรมรัฐเองเนี่ยก็บอกมีการเกณฑ์ประชาชนมานะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้รัฐมนตรีจะมานะถ้าเกิดว่าอยากเรียกร้องหรืออยากเสนอแนะอะไรเนี่ยมาเลยจริงเหรอจะไปว่าเขาเกณฑ์ประชาชนเขาอาจจะมีประชาชนมารอก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอาจจะมีประชาชนมารอแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คือช่วยเหมือนเป็นหัวเรือในการนำพบรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นี่ไงก็เขาบอกวันนี้ตนเนี่ยประสานกับส.ส.พื้นที่เพื่อขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันอ๋อนี่ไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันหน่อยมีอะไรอยากจะเรียกร้องก็จะได้บอกถึงรัฐมนตรีไปเลยซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่เองก็บอกว่าในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่ก็ขอเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งระบายน้ำออกจากอำเภอบางบานหน่อยเพราะเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมักจะต้องเป็นพื้นที่อุ้มน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ไหลเข้าท่วมเมืองหลวงซึ่งเป็นแบบนี้ทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้มีการเยียวยาทันทีที่น้ำท่วมไม่ใช่ค่อยมาเยียวยาหลังน้ำท่วมเนื่องจากทุกครั้งที่น้ำมาชาวบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เงินส่วนตัวไปเช่าเต็นท์มาพักอาศัยกันชั่วคราวทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งนั้นแต่ใดๆก็คือตอนนี้คนก็กังวลใจว่าพูดตรงๆอะฮะน้ำเหนือเยอะขนาดเนี้ยภาคกลางจะไหวหรอกรุงเทพมหานครจะหนักเหมือนปี54ไหมจะรับมือกันอย่างไรแต่ว่าทางคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าจากที่ฟังสรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยขณะนี้เนี่ยน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพเหมือนปี2554แน่นอนอันนี้ที่รัฐมนตรีบอกที่ตอนนี้คนเขาลุ้นกันเพราะว่าน้ำทะเลก็เริ่มหนุนสูงขึ้นมาแล้วไงแถวพระราม2เลยทางฝั่งนั้นนะคะแต่ใดๆเราก็ต้องเตรียมพร้อมฮะใช่ไหมล่ะอะไรก็มันก็ไม่แน่นอนนะฮะต้องว่ากันตามตรงนะฮะคืออย่างเชียงใหม่ภาพที่เราเห็นวันเนี้ยในรอบ50ปีอะครับก็เกิดขึ้นได้บ้านผมเองที่เชียงรายไม่เคยท่วมจุดบ้านผมที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไม่เคยท่วมก็ท่วมแล้วเห็นว่าปีนี้2รอบเลยใช่ไหมคะถูกต้องฮะขึ้นๆลงๆตามปริมาณฝนเลยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียหายหนักมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ